กลับมาดูข่าวกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพาไปดูแวดวงการเมืองสักหน่อยนึงดีกว่าข่าวลือเยอะครับในช่วงย้ายสังกัดย้ายพักกันเนี่ยนะคนนั้นจะไปซบนี้คนนี้จะไปพักนั้นล่าสุดมีข่าวว่าคุณธรรมนัสจะกลับมาพลังประชารัฐอีกละเพราะค่อนข้างลือกันหนาหูว่าบิ๊กตู่กับบิ๊กป้อมน่าจะแยกกันคนละพักหลังจากนั้นคุณธรรมนัสก็จะมาอยู่กับบิ๊กป้อมแล้วทีนี้นักข่าวไปเจอนายกก็เลยถามให้ความชัวร์ว่านายกกับลุงป้อมยังโอเคกันไหมยังอยู่พักเดียวกันหรือว่าจะไปพักอื่นนายกตอบยังไงไปฟังครับใครเหรอเราไม่รู้ถามใครจริงๆนายกมันจะสงบก่อนแล้วทำให้นายกมีกำลังใจอยากอยู่ต่อไม่ใช่อยากจะให้คำว่าอยากอยู่ต่อถ้าอยากได้แค่นี้แหละฮะได้แค่นี้แหละเอาเท่าที่ได้เนาะเท่าที่ได้นะฮะไม่จะสัมภาษณ์นายกแต่ละทีนี่ยากยากจังเลยอ่ะกว่าจะได้ประโยคมาทำข่าวนักข่าวนี่เหนื่อยนะบางทีตั้งกล้องรอกันเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงได้นิดนึงอ่ะก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยนะฮะน่าสวนกลับมาเลยฮะอย่าใช้คำพูดว่าอยากอยู่ต่อสิไม่ใช่อยากนะนักข่าวก็ถามว่ากำลังใจจากประชาชนที่ได้รับจากการลงพื้นที่เนี่ยอยากจะอยู่ต่ออยากบริหารประเทศอยู่ต่อหรือเปล่าสามทหารเสือล่ะคุณชูชาติชมกลิ่นคุณชัยวุฒิธนากรรมานุสรณ์และคุณสันติพร้อมพัฒน์เนี่ยจะตามไปอยู่ด้วยไหมนู่นน่ะรวมไทยสร้างชาติอ่ะนายกบอกว่าถามตนเองสินี่ก็ย้ำกับนักข่าวว่าการลงพื้นที่พบประชาชนในนามของนายกวันนี้ยังเป็นนายกอยู่นี่อย่ามองว่าเป็นการเมืองซะหมดสิเดี๋ยวต้องรอดูตอนหาเสียงอ่ะท่าทีจะเปลี่ยนอยู่แล้วพูดเยอะแน่นอนจากนายกไม่ได้ก็ต้องไปรองนายกละพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็เพิ่งกลับมานะครับถึงประเทศไทยครับแกไปร่วมประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนที่กัมพูชาพอมาถึงปั๊บไม่ให้สัมภาษณ์นะโยนคำถามไปเลยคำถามอ่ะบิ๊กตู่จะไปอยู่รวมไทยสร้างชาติจริงไหมส.ส.พลังประชารัฐจะตามไปกี่คนคำตอบที่ได้จากบิ๊กป้อมก็คือผมไปเมืองนอกมาไปรู้ได้ไงแค่นี้แหละฮะสั้นๆเหมือนกันสั้นๆเหมือนกันก็ได้ประมาณนี้ตั้งกองนานมากฮะก็มีรายงานว่าทันทีที่พลเอกประวิตรกลับมาจากกัมพูชาเนี่ยทางคุณธรรมนัสครับพาสสเศรษฐกิจไทยหลายคนนะไปพบที่มูลที่ป่ารอยต่อทันทีแล้วว่ากันว่าดีลกันเรียบร้อยละคุณมนัสแล้วก็อีก13อีก12คนรวมเป็น13น่ะจะกลับมาซบพลังประชารัฐเหมือนเดิมยืนยันข่าวนี้โดยใครไหมฮะคุณไผ่ลิกครับสสกำแพงเพชรพรรคเศรษฐกิจไทยที่ประกาศว่าเลือกตั้งรอบหน้าเขาแล้วก็สสพรรคเศรษฐกิจไทยจะไปอยู่กับพลเอกประวิตร 100% ไม่มีการยื่นเงื่อนไขต่อรองใดๆทั้งสิ้นมั่นใจว่าไม่มีปัญหากับสสพลังประชารัฐแน่นอนคุณไผ่บอกว่าตอนเจอคุณสันติพร้อมพัฒน์เนี่ยนะฮะที่กำแพงเพชรวันก่อนคุณสันติยังแซวคุณไผ่เลยบอกว่าเนี่ยพ่อแม่หุงข้าวไว้ให้แล้วเนี่ยกลับมาเสียทีสิก็ประมาณว่าเมื่อไหร่จะกลับข้าวเขาก็สุกหมดแล้วในขณะที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทครับหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยก็เชื่อว่าทั้งบิ๊กป้อมทั้งบิ๊กตู่น่ะน่าจะแตกกันจริงๆละบิ๊กตู่น่ะเลยต้องไปอยู่กับพรรครวมไทยสร้างชาติดูดสสมาอยู่พรรคนี้ด้วยนักข่าวก็ถามมาแตกกันจริงๆหรือแค่แยกกันตีนะท่านเสรีพิสุทธิ์บอกว่าถ้ารวมกันได้ก็จะเป็นพรรคใหญ่แต่ถ้าแยกกันเดินพรรคมันก็จะเล็กลงก็เชื่อว่าคงแตกกันจริงๆแหละไม่ใช่อีวงอีเวนต์อะไรหรอกแต่ไม่ว่าพลเอกประยุทธ์จะไปอยู่ไหนก็ไม่มีใครเอาแล้วเขาเบื่อตนไม่ได้พูดเองนะประชาชนประชาชนเขาสะท้อนมาจากเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทครับรักลุงตู่จะไม่พอใจอีกค่ะก็ฟังให้มันรอบด้านละกันเอาไว้ว่าเราก็ดูท่าทีละกันสำหรับท่าทีของการที่คนที่เรารักเนี่ยเวลาอยู่ในอำนาจกับท่าทีตอนอยู่ที่อุบลน่ะมันเหมือนกันไหมอันนั้นมันจังหวะอำนาจเจริญเหรอตอนอยู่หนองคายก็อีกแบบนู้นท่าทีสำคัญจริงๆนะคะเผื่ออาจต่อไปมีการหาเสียงเลือกตั้งแล้วก็ไปดูท่าทีตอนหาเสียงกับตอนที่อยู่ในอำนาจกับตอนที่อยู่ในอุบลมันเหมือนกันไหมเนี่ยอย่าหลงอยู่กับอำนาจก็จะไม่ถึงอุบลสักทีใช่เลยใช่ไหมใช่ทำให้การเมืองดูเบาไปเลยโอ้แต่เรื่องต่อไปก็หนักสำหรับบ้านนี้นะคือพ่อเฒ่าวัย95แล้วว่าเอาจริงบางบ้านก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงถูกไหมคะแต่ว่าบ้านนี้จริงๆพ่อเขาแข็งแรงมากเลยนะซึ่งเบื้องต้นเองค่ะเอาข่าวนี้ก่อนไหมเอาเรื่องนายกต่อไปเลยดีกว่านายกก่อนค่ะก็เป็นลงพื้นที่เพชรบูรณ์แล้วกันนะคะแล้วตามดูหน่อยค่ะว่าตอนที่ไปอยู่เพชรบูรณ์เป็นยังไงบ้างค่ะผลิต2,565/66วงเงิน 7,000
อ่ะนี่ก็เป็นท่าทีตอนอยู่สารกลางเพชรบูรณ์นะเป็นประธานในกิจกรรมส่งมอบเงินตราตามมาตรการช่วยเหลือยกระดับรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี55 65แล้วก็66นะคะนายกขึ้นเวทีขอบคุณค่ะทุกการต้อนรับอย่างอบอุ่นไปดูจังหวะในการพูดบนเวทีกันค่ะมันเมื่อราคาข้าวมันต่างกันน้อยเราก็เดือดร้อนแล้วหนี้สินเก่าเราก็มีถูกไหมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ในใจผมมาตลอดมาตั้งแต่ผมเข้ามาเป็นนายกตีวันแรกจนถึงวันนี้แล้วคงอยู่ไปอีกนานเนี่ยเดี๋ยวตีความผิดนะถ้าตีความผิดนะว่าผมอยู่ไปอีกนานอะไรทำนองเนี้ยผมไอ้ความอย่างเงี้ยมันอยู่ในตัวผมอีกนานเดี๋ยวเป็นเรื่องอีกความทุกข์เก็บไว้แล้วค่อยแก้ค่อยระบายถ้าเราระบายบอกด้วยความเกลียดชังซึ่งกันและกันมันไม่มีอะไรจะดีขึ้นนอกจากปลูกฝังความเกลียดชังไปเรื่อยๆแล้วเราก็ทรมานนะเพราะนั้นก็ยืนยันว่าผมไม่ใช่ศัตรูใครทั้งสิ้นนะโกรธเคืองกันไม่ได้เป็นอะไรขึ้นมาแบ่งพวกแบ่งฝ่ายก็ไม่ได้ขึ้นมาแบ่งสีแบ่งสันพอแล้วก็ตามที่ฟังกันนะคะพอลงจากเวทีเดี๋ยวให้ดูนะคะจังหวะมีการมอบสมุดบัญชีการโอนเงินเรียบร้อยให้กับเกษตรกรนี่คือเป็นฉากบนเวทีนะคะหลังจากนั้นค่ะก็จะเป็นพิธีการนู่นนี่นั่นบนเวทีนะคะตามที่เห็นลงจากเวทีมีการถอดเสื้อแจ็คเก็ตพับแขนเสื้อเดินทักทายชาวบ้านด้วยแบบนี้นะคะบางคนขอผูกผ้าขาวม้าที่เอวบางคนขอเซลฟี่มีพี่คนนึงร้องไห้เลยนะคะนายกก็เลยถามเป็นอะไรเขาบอกว่าตำรวจจะไม่ให้เข้างานเพราะไม่มีสติกเกอร์นายกก็เลยปลอบไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องรออ๋อน่ากอดนะโอ้กอดกันแล้วใช่ต้องมีสติกเกอร์แปะอกเข้างานก่อนเนาะเออนักเสี่ยงโชคก็ไม่พลาดส่งทะเบียนรถนายกกันนิดนึงนะคะเออไปดูหน่อยสิคันนี้เนาะ8กท8382กรุงเทพส่วนเลขเครื่องบินที่บินมาก็1084ค่ะก็เสี่ยงดวงกันได้ตามอัธยาศัยเนาะขอให้โชคดีกันละกันนะคะคุณผู้ชมคะไปดูเรื่องของพ่อเฒ่ากันนะคะพ่อเฒ่าอายุ95ปีแล้วที่พัทลุงค่ะผลปรากฏว่าน้อยใจลูกค่ะและถือมีดคุ้มคลั่งอาวาสไปทั่วเลยนะคะจนคนแถวนั้นเขากลัวและตำรวจบอกตำรวจก็ระงับเหตุยากเหลือเกินเพราะพ่อเฒ่าแข็งแรงมากโอ้ไม่อยากให้คุณตาเจ็บจริงๆนะคะเพราะอายุก็95ปีแล้วอะค่ะแต่ไม่ทำแบบนี้ก็ไม่ได้นะเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกนะคะโอ้นาทีที่เข้าไปชาร์จตัวเนี่ยแหละค่ะขออนุญาตเรียกคุณตาละกันนะคะตาจีดอายุ95ปีถือมีดไล่ฟันเพื่อนบ้านนะคะอยู่แถวชุมชนวัดภูผาพิมุกนะคะที่ตัวเมืองพัทลุงอะค่ะตาก็เนี่ยเสื้อก็ไม่ใส่นะผ้าขม้าคาดเอวใส่กางเกง3ส่วนแบบนี้นะคะมีดปลายแหลมอยู่ในมือ2ข้างเลยนะเดินทั่วเลยในซอยบ้านเนี่ยพอเห็นเจ้าหน้าที่ปุ๊บแล้วก็ชูมีดขึ้นมาเหมือนจะสู้ด้วยนะจนตำรวจตะโกนบอกใจเย็นๆใจเย็นๆไม่เป็นผลไล่ต้อนกันแบบนี้ค่ะคือตำรวจจู่โจมเลยนะคะแล้วก็แย่งมีดจากมือของตาไว้ได้ตากะกำไว้แน่นเลยนะคะโหถึงแม้ว่าตาจะอายุ95แล้วแต่แข็งแรงมากตำรวจบอกขัดขืนด้วยนะจ้องมองกะจะเตะพาหมากตำรวจตลอดเวลาเลยอะค่ะเนี่ยใช้เวลา15นาทีล็อกตัวได้นำตัวไปส่งที่โรงพยาบาลพัทลุงก่อนนะคะถามลูกสาวยังไงละเนี่ยทำไมพ่อเป็นแบบนี้คือลูกสาวก็บอกปกติพ่อเป็นคนอารมณ์ร้อนนะคะขึ้นง่ายอะค่ะเป็นแบบนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วนะคะไอ้ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยเธอบอกเธอกลับจากโรงพยาบาลถึงบ้านก็สังเกตเห็นเอ๊ะทำไมเตารีดนะคะเป็นรอยไหม้แล้วก็มีกองฉี่เลอะอยู่ที่พื้นบ้านนะคะเธอก็บอกพ่อไปบอกพ่อทำอะไรอะคือก็ตอบว่าพ่อไปเล็กน้อยอ่ะยอมรับกันตรงๆจากนั้นพ่อก็ใช้เท้าถูไปตรงๆกองฉี่อ่ะค่ะเหมือนจะลักษณะประชดเธออ่ะค่ะเธอก็เลยดุไปอีกนะคะบอกพ่อหลบไปพ่อหลบไปเดี๋ยวหนูเช็ดเองตรงนั้นนั่นแหละคงทำให้พ่อโมโหน้อยใจอ่ะค่ะทีนี้พอตกเย็นมาเสร็จปุ๊บก็พ่อกินข้าวเย็นพ่อไม่กินค่ะ
งอนเลยจากนั้นนะคะพ่อมาแอบยืนมองจ้องเธออยู่ที่ประตูหน้าบ้านนะคะทีนี้พอเธอเดินผ่านมาพ่อก็ปรีจะเข้ามาทุบเธอก็พยายามจะปัดป้องแต่ว่าสู้แรงไม่ได้พ่อแข็งแรงมากจริงๆนะคะเพื่อนบ้านเข้ามาห้ามนาทีนั้นก็ถูกหมัดพ่อไปตามๆกันค่ะทีนี้ถามกับลูกว่าเอายังไงดีล่ะลูกก็บอกว่าเอาจริงๆนะคุณตำรวจพ่อเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรนะไม่ได้ป่วยพ่อแข็งแรงจริงๆค่ะแต่น่าจะมาจากความเครียดนั่นแหละแล้วก็โมโหที่โดนลูกดุน้อยใจอะไรแบบนี้นะคะก็เลยก่อเหตุขึ้นมาแบบนี้ค่ะพาไปดูชีวิต6คนในครอบครัวนี้พ่อแม่ลูกอยู่ในตึกร้างนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยมีอาหารกินก็ไม่มีก็ว่าไอ้บ่อน้ำข้างๆน่ะดื่มกินกันใช่ค่ะเดี๋ยวไปดูภาพรันทดนี้กันหน่อยนะคะก็ไปเกิดเหตุขึ้นนะคะกับที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะเนี่ยลักษณะมันจะเป็นตึกร้างแบบนี้นะคะอยู่ริมถนนสายไบพาสปานบุรีค่ะที่สามพยาที่เพชรบุรีนะคะโอ้ยก็แชร์ภาพออกไปค่ะครอบครัวหนึ่งอยู่ด้วยกัน6ชีวิตนะคะน้ำไฟก็ไม่มีอ่ะคุณคิดดูอยู่แบบไม่มีน้ำไม่มีไฟอ่ะอาศัยน้ำขังในบ่อข้างถนนนะคะใช้ดื่มใช้กินกันเอามาต้มก่อนนะคะแล้วก็เอามาหุงข้าวอย่างเงี้ยอาบน้ำก็น้ำจากบ่อเนี่ยแหละค่ะคิดดูจะคันเคยเยอะขนาดไหนนักข่าวไปเจอกับผู้หญิงคนนี้อายุ28ปีพร้อมกับลูกๆ4คนเป็นลูกสาวทั้งหมดอายุ8ขวบ5ขวบ2ขวบแล้วก็มีทารกน้อยอายุ1เดือนด้วยนะคะลักษณะที่อยู่อาศัยก็จะเป็นอาคารพาณิชย์ค่ะคือมันสร้างไม่เสร็จอะอาคารแห่งนี้แล้วก็ไม่สร้างต่อด้วยทิ้งร้างแบบนี้กองเสื้อผ้าขยะเต็มไปหมดเลยนะคะแม่เล่าให้ฟังนะคะว่าก่อนหน้านี้อาศัยอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีค่ะแต่ปีที่แล้วเนี่ยผัวก็มารับจ้างตัดอ้อยที่ชะอำก็หอบลูก3คนมาด้วยนะคะตอนนั้นก็พักอยู่แคมป์คนงานนะคะอยู่ๆนายจ้างไล่ผัวของเธอออกมาเธอก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องตามผัวมาลูกก็หอบกันมาด้วยค่ะถามเขาไล่ทำไมเขาบอกว่าฝั่งนั้นเขาบอกว่าทางเนี้ยลูกเยอะแล้วทำงานก็ขี้เกียจ5ชีวิตก็เลยร่อนเร่มาเรื่อยๆเลยค่ะจากนั้นมาเจอตึกร้างแห่งนี้ก็เลยอาศัยมาอยู่ที่นี่นะคะต่อมาค่ะผัวเธอได้ทำงานเนาะก็ไปอาศัยรับจ้างเขาไม่ไกลจากตึกร้างค่ะแต่ทีนี้มันก็ไม่เป็นแบบยังไงงานมันก็ไม่พอกับค่าใช้จ่ายอะค่ะได้งานเดียวอย่างเงี้ยค่าใช้จ่ายก็ตั้งกี่ปากกี่ท้องกันนะคะเธอก็ไปที่หาผักหาปลาหาหอยเชอรี่อยู่ในคูคลองมาทำกับข้าวกินประทังไปมื้อต่อมื้อแบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้น้ำขังจากบ่อถนนเนี่ยมาต้มกินนะคะส่วนขนมของลูกๆล่ะก็ไปหอบพวกพุทรามะขามเทศผลไม้ที่อยู่ตามป่านั่นแหละจนเมื่อเดือนก่อนเนี่ยเธอต้องคลอดลูกสาวไม่มีเงินไปโรงพยาบาลอีกก็เลยต้องทำคลอดเองนะคะก็ให้ผัวช่วยนะผัวทำคลอดอ่ะเอากรรไกรมาตัดรกเด็กโอ้โหแล้วดีนะไม่เกิดแบบบัตทยักหรือแผลติดเชื้อขึ้นมานะคะเนี่ยก็อยู่จนรอดและปลอดภัยกันมาได้อะค่ะนักข่าวที่รู้ข่าวนะคะโอ้ก็พยายามไปคุยกับชาวบ้านแถวนั้นชาวบ้านเขาบอกช่วยเหลือครอบครัวนี้ตลอดเห็นลูกเล็กๆนะคะเอาข้าวปลาอาหารมาให้บางครั้งก็เอาเสื้อผ้ามาให้อะค่ะเก็บขวดเก็บเศษเหล็กก็ให้แม่เด็กเขาเอาไปขายบ้างอย่างเงี้ยนะคะคือแม่เด็กอะไม่ค่อยออกมาเอาเองหรอกค่ะก็ต้องเก็บไปให้เด็กอะนะคะแล้วก็แม่ที่บ้านหลังนี้นะคะตอนนี้ก็เลยอยากจะให้หน่วยงานเนี่ยเข้ามาช่วยหน่อยเพราะว่าเด็กๆต้องไปเรียนหนังสือกันแล้วนะคะเนี่ยไม่รู้ว่าจะยังไงอะค่ะเด็กก็น่าจะเรียนอยู่อนุบาลแล้วก็ประถมอะค่ะต้องเข้าโรงเรียนกันต่อไปสุขอนามัยก็ไม่ดีจริงๆค่ะครับมาเอาใจคนที่ชอบออกกำลังกายแล้วก็เล่นกีฬากันบ้างดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับกลุ่มบริษัทพิรัตบุรีร่วมกับไทไฟครับเปิดตัวสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์ที่มีชื่อว่า Beat Active นะครับกลุ่มบริษัทพิรัตบุรีครับได้ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัว Beat Active Sport Entertainment สุดพรีเมียมด้วย55กิจกรรมบนเนื้อที่กว่า 10,000 ตารางเมตรครับพร้อมจับมือ Thai 5เปิดตัว Thai 5 Five Sport นะฮะในช่วงปลายปีนี้เดินหน้าจัดการแข่งขันมวยไทยค่าเชือกระดับสากล Thai 5 League นะคุณปิติพัฒน์บุรีครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทพิรัตบุรี Beat Active ฉีกการออกกำลังกายแบบเดิมๆครับให้เป็นกิจกรรมรูปแบบใหม่ในสไตล์อินเทอร์แอคทีฟมากกว่า55กิจกรรมด้วยเทคโนโลยีจากต่างประเทศตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนรักสุขภาพอีกทั้งยังมีไทย5พาร์ทเนอร์สำคัญทางธุรกิจในคลาสมวยไทยจะมีนักมวยชื่อดังของไทย5มาเป็นผู้ฝึกสอนครับมีการออกแบบการฝึกให้เหมาะสมกับผู้รักการออกกำลังกายและชื่นชอบในทุกระดับตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับมืออาชีพเลยลองฟังดูครับบีทแอคทีฟก็มีพื้นที่ 10,000 ตารางเมตรที่มี55กิจกรรมครับรองรับตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงผู้ใหญ่เรามีการออกแบบเพื่อเป็นคอนเซปต์ของสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์อยากจะให้คนมารู้สึกสนุก
นะครับอยู่ได้นานสถานที่มีการรองรับของคนทุกประเภทเราอยากจะมุ่งไปหาในธุรกิจเกี่ยวกับเรื่อง B2C มากขึ้นนะครับเพื่อมารองรับของคนเมืองนะครับที่ผ่านมา2ปีเนี่ยรู้สึกว่าโควิดก็ทำให้เราลำบากพอสมควรเนี่ยเราจะใส่โปรแกรมอะไรบ้างเพื่อให้คนเมืองเนี่ยรู้สึกว่ากรุงเทพก็เป็นเมืองที่น่าอยู่ก็เลยเป็นคอนเซ็ปต์บอกว่าโอเคเรามาพัฒนาคอนเซ็ปต์ของ Bit Active ดีกว่านะฮะนอกจากนี้นะครับบนในที่ 10,000 ตารางเมตรของ Bit Active เนี่ยนะครับที่อยู่บนไบเทคบางนาแล้วยังมีไทไฟไฟสปอร์ตที่พร้อมจัดไทไฟลีกด้วยเวทีมวยระดับมาตรฐานโลกเลยความจุกว่า500ที่นั่งโดยภายในงานครับมีการเปิดตัว Bit Activeยังมีบุคคลที่มีชื่อเสียงมาร่วมงานไม่ว่าจะเป็นคุณสุวัฒน์ลิปตาพันลบประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันไทไฟฟ์คุณนภพรวาทินประธานกรรมการบริหารบริษัทไทไฟฟ์จำกัดคุณนงลักษณ์งามโรจน์หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสถานีโทรทัศน์ช่อง8รวมถึงนักชกไทไฟฟ์มีดารามีศิลปินคนในแวดวงธุรกิจเพื่อสุขภาพมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากทีเดียวครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง